นี่คือจดหมายตอบรับเข้าทำงานจาก Intel ครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนผมอาร์มเองนะครับสำหรับบล็อกวันนี้นะครับเป็นบล็อกพิเศษอีกแล้วเพราะว่าวันนี้ใน1ปีที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่ผมโพสต์บล็อกว่าผมปฏิเสธการเข้าฝึกงานที่ Intel เพราะว่าผมไปตอบรับกับบริษัทอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับ1ปีผ่านมานั่นก็คือวันนี้นะครับวันนี้ผมเซ็นสัญญาเข้าฝึกงานที่ Intel สำหรับซัมเมอร์นี้เรียบร้อยแล้วปีนี้เนี่ยผมไม่พลาดและวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามบล็อกผมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยไปฝึกงานที่ Cisco ที่ Silicon Valley นะครับมีการถ่ายบล็อกออกมาพาไปดูเฮดควอเตอร์ด้วยนะครับและสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นปีที่ผมใกล้จะจบแล้วนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตอนซัมเมอร์เนี่ยถ้าไม่ได้ไปฝึกงานที่ Intel นะก็คงจะไม่ฝึกงานแล้วคงจะอยู่มหาลัยแล้วก็เขียนทีสิทธิ์ทำให้จบไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า Intel ตอบรับเข้าทำงานเนี่ยผมก็จะไปและสำหรับปีนี้เนี่ยผมมี2ช่องทางในการสมัครงานครับ Intel ครับสำหรับช่องทางแรกนะครับแน่นอนก็คือ Manager คนเก่าที่เราเคยสัมภาษณ์กับเขาปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าปีหน้ายังสนใจอยู่ให้ติดต่อกลับมานะนะครับช่องทางที่2เนี่ยก็คือเพื่อนของผมซึ่งเพิ่งจบไปในปีที่แล้วนะครับเข้าไปทำงานที่ Intel นะครับคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเราแผนกเราอะเปิดรับฝึกเด็กฝึกงานนะแล้วก็แผนกเขาเนี่ยนะครับเป็นแผนกที่งานวิจัยของผมเนี่ยโดยตรงเลยคือโปรเจกต์เขากับโปรเจกต์ผมเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกัน 100% เลยนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากที่จะไปทำงานกับเพื่อนผมด้วยเพราะว่ามันช่วยในงานวิจัยของผมด้วยผมก็เลยเริ่มต้นจากการส่งเรซูเม่ไปทางเพื่อนผมก่อนนะครับซึ่งส่งไปโอ้โหนานพอสมควรเดือน2เดือนนะครับไม่มีติดต่อกลับมาเลยนะครับผมก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราอีเมลหาแมเนเจอร์คนเดิมแล้วกันนะครับผมก็เลยอีเมลไปหาแมเนเจอร์คนนั้นว่าเอ้ยปีนี้ยังเปิดรับเด็กฝึกงานอยู่ไหมเพราะว่าเราสนใจนะผ่านไปประมาณ2สัปดาห์นะครับแมเนเจอร์คนนี้ติดต่อกลับมาบอกว่าเฮ้ยปีนี้มีตำแหน่งฝึกงานนะถ้าเกิดว่าสนใจก็เข้าไปสมัครที่ลิงก์นี้กรอกใบสมัครกรอกข้อมูลอะไรทุกอย่างเข้าไปผมก็จัดการอ่ะกรอกเลยแล้วกันแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่กรอกข้อมูลตรงนั้นเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแมเนเจอร์คนนี้ก็ติดต่อกลับมาถามว่าอยากทำงานที่เมืองไหนระหว่างซานตาคลาร่าซิลิคอนวัลเลย์นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นออสตินเท็กซัสหรือว่าจะเป็นฮิลส์บอโรว์ออเรกอนซึ่งทีมงานของแมเนเจอร์คนนี้เนี่ยอยู่ออเรกอนกันส่วนใหญ่นะครับผมก็แบบอ้าวไม่สัมภาษณ์เหรอแต่ก็แบบตอบเข้าไปว่าอ๋อเออไปทำงานที่ออเรกอนแล้วกันเพราะว่าทีมส่วนใหญ่อยู่ที่นู่นใช่ไหมล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมเคยไปทำงานที่ซิลิคอนวัลเลย์แล้ว2ปีดังนั้นปีนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้ปรากฏว่าสิ่งต่อมาที่ผมได้รับจากแมเนเจอร์คนเดิมนะครับก็คือใบตอบรับเข้าทำงานหรือว่าออฟเฟอร์เลตเตอร์ฉบับนี้นั่นเองนะครับผมก็แบบเอ้ยไม่สัมภาษณ์จริงๆเหรอรับเลยเหรอแล้วผมก็ตอบตกลงแล้วผมก็เซ็นสัญญาและนั่นก็คือเรื่องราวของการที่จะได้ไปฝึกงานที่ Intel ในซัมเมอร์นี้ครับคือว่าถ้าเกิดว่าติดตามบล็อกผมในปีที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าผมสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับห่วยแตกมากคือไม่คิดว่าจะได้แน่นอนแต่เขาก็รับปีนี้ไม่ต้องสัมภาษณ์เลยรับเลยเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนเนี่ยก็คือว่าหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนผมก็ติดต่อกลับมาว่าเฮ้ยทีมงานอะอยากได้เรานะแต่แบบขอโทษนะเซ็นสัญญาไปแล้ว2อาทิตย์แล้วทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าผมอยากจะไปทำงานกับเพื่อนผมฝั่งนู้นมากกว่าเพราะว่ามันใกล้กับงานวิจัยของผมมากที่สุดพอเพื่อนผมรู้ว่าผมตอบตกลงไปกับอีกฝั่งนึงแล้วเนี่ยเขาก็เลยอ้าวทำยังไงล่ะตำแหน่งมันเปิดอ่ะก็เลยไปเอาเพื่อนผมอีกคนนึงจากแลบเดียวกันเนี่ยนะครับไปทำงานซึ่งเพื่อนผมคนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีประสบการณ์อะไรกับโปรเจกต์นั้นเลยแต่ว่าก็ได้รับเข้าทำงานที่ Intel เฉยๆเลยแต่ว่าเพื่อนคนนั้นน่ะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์กับโปรเจกต์นั้นๆเฉยๆนะครับแล้วเขาก็ต้องไปสัมภาษณ์กับ Intel ซึ่งเขาก็ผ่านแต่เขาบอกว่าสัมภาษณ์อ่ะโหดมากเลยนะเว้ยสรุปว่าปีนี้เนี่ยมีคนได้ไปฝึกงานที่ Intel 2คนก็คือผมนะครับไปออริกอนในขณะที่เพื่อนผมอีกคนนึงจะไปที่เท็กซัสแล้วพวกผม2คนก็เอาสัญญาขึ้นมาเทียบกันว่าใครได้เงินเดือนมากกว่านะครับปรากฏว่าเพื่อนผมคนนั้นเนี่ยได้เงินเดือนมากกว่าผมประมาณเดือนละ 30,000 บาทแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ารัฐนั้นเนี่ยเป็นรัฐที่มีค่าครองชีพสูงกว่าเงินเดือนก็ต้องสูงกว่าหน่อยนึงนะครับแต่มันแค้นเอาละไหนๆเราจะพูดกันถึงเรื่องเงินเดือนละหลายคนก็อยากจะทราบว่าเอ้ยเงินเดือนสาย Engineer Tech เนี่ยนะครับในอเมริกาในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยนะครับมันประมาณเท่าไหร่นะครับเอาเริ่มจากเงินเดือนเด็กฝึกงานอย่างผมก่อนนะครับเดือนละประมาณ 270,000 ถึง 300,000 บาทแต่ว่านี่คือเด็กฝึกงานที่เรียนปอเอกใช่มั้ยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กฝึกงานปอตรีทั่วไปเนี่ยอาจจะประมาณเดือนละ180,000 ถึง 200,000 แล้วก็ถ้าเกิดว่าจบมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยเงินเดือนก็จะประมาณ 300,000 นิดๆนะครับแล้วก็อันนี้แค่เงินเดือนนะยังไม่รวมถึงหุ้นของบริษัทที่จะได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราไปทำงาน Google นะครับเราก็จะมีเรื่องของหุ้นเข้ามาด้วยซึ่งมันก็ปีละหลายแสนเกือบล้านโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆที่หุ้นแพงๆอย่างเช่น Facebook Apple Google Uber ซึ่งก็แน่นอนว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับค่าครองชีพมันสูงภาษีมันก็สูงด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วนะครับ
การทำงานในสายเทคหลังจากตัดค่าครองชีพตัดภาษีทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ยังเหลือๆครับคุณผู้ชมครับเงินมันเยอะมากนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมโปรแกรมเมอร์เก่งๆทั่วโลกเขาถึงมารวมกันอยู่ที่ Silicon Valley หรือว่าในอเมริกาสายเทคเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงมากมากๆแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวเลขพวกนี้เอามาเปิดเผยไม่เป็นไรเหรอนะครับจะบอกเลยว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าใน Silicon Valley เนี่ยทุกคนก็รู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าเงินเดือนเบสพื้นฐานทุกคนรู้หมดอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกอยู่ที่การเจรจาของแต่ละคนดังนั้นไม่มีผลอะไรมากมายแล้วก็ทุกทีที่มาเล่าเรื่องซิลิคอนวัลเลย์เล่าเรื่องค่าตอบแทนของสายเทคในอเมริกาทุกคนก็จะมาถามว่าเฮ้ยแล้วทำยังไงครับอยากจะไปเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่ซิลิคอนวัลเลย์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสายคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราถ้าเกิดว่ามีใครสนใจมากๆเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องสายเทคนิคบางคนอาจจะไม่ปลื้มแล้วก็ผมจะเริ่มฝึกงานในวันที่30เมษายนนะครับก็คือปลายเดือนนี้นั่นเองฉะนั้นผมต้องมาหอบข้าวหอบของสตูดิโอนะครับย้ายไปที่โอเรกอนดังนั้นก็คงจะได้เห็นสถานที่ใหม่ในเดือนพฤษภาเพราะว่าตอนนี้ก็ติดต่อเซ็นสัญญาเรื่องของบ้านเช่าที่โอเรกอนเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมนายอาร์มต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย